ผมอ่ะก็คือการมาประเทศไทยก็ไม่ได้แบบนานขนาดนั้นแต่ก็คือรู้สึกแบบดีใจมากๆรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เจอกันนานอ่ะความรู้สึกแบบนี้คิดถึงมากจริงเออแล้วก็เชื่อว่าแฟนๆก็คิดถึงคุณตลอดเวลาไม่ว่าจะมาบ่อยหรือมาไม่บ่อยมาขนาดไหนแต่เชื่อว่าแฟนๆคิดถึงคุณยุกยอมตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วถ้าพวกผมนะท่านจะผมก็ดมฮิเลผ่านก่อนทีนั่นไงครับก็คือทุกครั้งที่มาประเทศไทยรู้สึกว่าเราได้รับ energy ได้รับกำลังใจจากแฟนๆมากมาครั้งนี้มารอบนี้คิดถึงอะไรเป็นพิเศษในเมืองไทยฮะฮัมมาผู้ชมเซลคือผมอยากเจอน้องฮิปโปอ่ะหูแดงหูแดงถูกต้องหูแดงเออทำไมถึงอยากเจอเพราะอะไรคะคุณไปดูอะไรมาเคี้ยวจังเลยน่ารักไงครับอ๋อน่ารักแบบว่าน้องน้องแต่ถ้าอยากเจอจริงๆอ่ะต้องเลือกเวลาไปนะเพราะน้องจะชอบหลับใช่ไหมคะก็คือไม่ใช่ว่าเราจะได้เจอบ่อยๆให้เจอง่ายๆถูกไหมคะใช่เขาจะมีช่วงเวลาที่ให้ได้เจอคือ시간대가있어가지고แต่กับล็อกกี้ก็อีกเสียคือเราต้องมีโชคเราต้องมีลัคกี้นิดนึงถูกไหมคะใช่ใช่ถูกต้องใช่ใช่ใช่อยากเจอไหมฮะมันเดิมสปอยล์ไปเลยไหมฮะมันเดิมสปอยล์อยากเจอครับไปกันเลยไหมฮะพักจากไหนกันอ๋อจริงกันยังตอนนี้เลยเหรอคะไปไหมคาสิเล่ไปด้วยกันไปบอกว่าไม่ใช่แค่คุณยุกยอมอยากเจอนุ้ยก็อยากเจออยากเจอเลยวันนี้ทีเจนุ้ยดูห้ามมันต้องคนจะออกจากจุดโน้นมันน่าก็ชอบชิตากูอยากเจอมากเหมือนกันครับน้องกำลังดังอยู่ตอนนี้ฮะใครๆก็อยากเจอนะฮะนอกจากหมูแดงแล้วมีอะไรที่อยากทำเป็นพิเศษในเมืองไทยไหมฮะหรืออยากเจออะไรเป็นพิเศษในเมืองไทย저근데이번에는진짜공연만생각했어요왜냐면이팬분들이제공연을그와주시는것자체가너무감사하고팬분들그소중한돈아깝지않게제가진짜엄청난퀄리티를보여줄수있도록진짜열심히준비했거든요คือจะบอกว่าครั้งนี้นะคะการมาประเทศไทยครั้งนี้สำหรับผมเนี่ยผมนึกถึงคอนเสิร์ตงานคอนเสิร์ตที่จะมีพรุ่งนี้และมะรืนแค่นั้นอย่างเดียวเลยเพราะว่าอยากจะเต็มที่กับแฟนๆมากๆอยากจะเต็มที่กับคอนเสิร์ตมากๆทุกเขาใช้คำว่าทุกๆเงินค่าบัตรที่ทุกคนซื้อมาเนี่ยต้องคุ้มผมก็เลยจะเต็มที่โอ้โหโฟกัสให้กับคอนเสิร์ตครั้งนี้จริงๆนะฮะงั้นต้องถามว่าคอนเซ็ปต์ของคอนเสิร์ตครั้งนี้คืออะไรยังไงคุณยุกยอมเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ일단은 제 자신한테도 그렇고 팬분들도 이 무대를 보고 더 저를 믿을 수 있게 그냥 아 유겸이는 믿어도 되는구나 정말 잘하는 애구나 그런 걸 느낄 수 있게 그래서 트러스티라고 정했어요 그 ผมตั้งชื่อคอนเสิร์ตไทเทิลรอบนี้ว่า Trusty เพราะว่าหลังจากที่ดูการแสดงของผมเวทีของผมเพอร์ฟอร์แมนซ์ของผมเนี่ยตัวผมด้วยแล้วแฟนๆอ่ะอยากจะ trust ผมมากยิ่งขึ้นก็คืออ๋อยุกยอมเป็นศิลปินที่เราเชื่อได้เชื่อใจได้อยู่แล้ว trust ได้อยู่แล้วนั่นก็คือที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นั่นเองนะฮะแน่นอนว่าแฟนๆที่มาก็น่าจะอยากจะมาฟังเพลงของคุณยุกยอมอย่างแน่นอนซึ่งอัลบั้มล่าสุดของคุณก็คือ Trust Me นั่นเองนะฮะอยากให้พูดถึงอัลบั้มล่าสุดนิดนึงที่เพิ่งปล่อยมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคุณยุกยอม일단 이번 공연에 이제 모든 그 곡들 다 제 노래예요 그래서 일단 이 2시간 넘는 시간을 그 제 곡으로만 이렇게 채울 수 있어서 너무 저도 좋고 팬분들한테 얼른 막 그 새로운 Trust Me 앨범을 빨리 무대로서 들려드리고 싶어서 열심히 준비했으니까 저도 같은 마음이라고 말해주세요คือจะบอกว่าแบบที่แฟนๆรอคอยที่จะฟังเพลงของผมใช่ไหมคะผมก็ใจเดียวกันเลยก็คือความรู้สึกเดียวกันเลยผมก็อยากจะรีบโชว์อยากรีบร้องเพลงให้ทุกๆคนได้ดูกันในวันคอนเสิร์ตนะครับก็คือจะบอกว่าอัลบั้มของผมนะครับ Trust Me เนี่ยคือผมดีใจตรงที่ว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ผมได้เตรียมเพลงร้องเพลงทุกๆเพลงของผมให้ทุกๆคนดูกันด้วยอะครับในคอนเสิร์ตเชื่อว่าแฟนๆรอคอยอย่างแน่นอนนะคุณยุกยอมค่ะนะฮะขอบคุณครับครับงั้นถามอย่างนี้ฮะในอัลบั้ม Trust Me ของคุณยุกยอมเนี่ยอยากรู้ว่าณปัจจุบันนี้ณช่วงเวลานี้มีเพลงไหนที่คุณรู้สึกแบบว่าชอบที่สุดชอบเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้มั้ยฮะน้องมาเอาเรื่องเดียวยากมากเลยอะคำถามว่าแต่ละตัวเนี่ยดีโอเคแล้ว
지금은 Be Alright 지금드는생각이ตอนนี้เพลงที่นึกถึงก็คือ Be Alright ทำไมเป็นเพลงนี้ครับเพราะอะไรวีคุยวีพีออลไรท์เชียร์약간의스포이긴한데요이제 Be Alright 나올때조금무대분위기가바뀌어요อันนี้อาจจะเป็นการสปอยนิดนึงนะคะก็คือเพลง Be Alright ขึ้นปุ๊บอะครับบรรยากาศแล้วก็คือทุกอย่างของบนเวทีมันจะเปลี่ยนนิดนึงตรงนี้นี่เองความรู้สึกแบบนี้เองเลยทำให้รู้สึกว่าชอบ네그래서뭔가아여기까지아그แค่นี้ดีกว่าก็คือประมาณนี้โอเคโอเคโอเคแล้วถ้าสมมติจะเลือกเพลงสักเพลงนึงในอัลบั้มของคุณให้กับแฟนๆชาวไทยณช่วงเวลานี้คุณยอมแฟนๆเราเนี่ย지금이곡추천드립니다하고싶은곡은어떤곡이에요เพลงอะไรดีฮะ근데이게Be Alright 을또고르고싶은이유가 Be Alright 가다괜찮아모두다괜찮아약간이런뜻이거든요뭔가힘들어도괜찮고기분좋아도뭐괜찮고다괜찮다는뜻이니까그래서태국팬분들한테더이가사내용때문에더들려주고싶어요น่าจะเป็นเพลงเดียวกันเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงคือ be alright ทุกอย่างก็จะ alright ทุกอย่างจะโอเคทุกอย่างจะไม่มีปัญหาทุกอย่างมันจะดีอันนี้คือ be alright ใช่ไหมคะอยากจะเป็นเพลงที่มอบให้กับแฟนๆชาวไทยเพราะว่าอยากจะบอกแฟนๆชาวไทยว่าแม้ว่ารู้สึกเหนื่อยหรือท้อก็ไม่เป็นไรทุกอย่างจะ be alright นั่นเองนี่คือที่มาที่ไปเรื่องราวที่อยากจะให้แฟนๆเลือกเพลงนี้เพราะว่ามีมุมมองแบบนี้แค่นั้นนะไม่เป็นไรนะอะไรประมาณนี้ไงคะเด้ง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 แต่พูดมาถึงขนาดนี้แล้วแสดงว่าเพลงนี้ต้องมีอะไรเพราะฉะนั้นแฟนๆต้องรอติดตามให้ดีนะฮะใช่ในอัลบั้มนี้คุณยุกยอมใช้สีในการสื่อความหมายนั่นคือสีเขียวแล้วก็สีเหลืองด้วยอยากรู้ว่าทำไมต้องเป็นสองสีนี้เพราะอะไรฮะ일단은제가너무좋아하는색깔이노란색이고그우리아가새색깔이초록색이잖아요 、네、근데민들레 、네、 이제꽃은또노란색인데이렇게줄기는또초록색이잖아요 、네、 그래서그걸같이또워낙제일좋아하는꽃이민들레이기때문에그걸좀더표현하고싶었어요คือสีเหลืองเป็นสีที่ผมชอบมากๆและสีของอากาเซ่คือสีเขียวถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วเป็นคนที่ชอบดอกแดนดีลายอนมากๆเลยและถ้าทุกคนลองมองดอกแดนดีลายอนดีๆนะคะมันก็จะมีสีเหลืองแล้วก็มีสีเขียวด้วยกันไงคะก็คือตัวก้านตบก้านมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมคะก็คือเลือกเป็นสีเขียวและสีเหลืองเพราะเหตุผลแบบนั่นก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการใช้สองสีนี้นอกจากสองสีนี้จะใช้ในอัลบั้มแล้วยังมีความผูกพันแนบเนื่องเกี่ยวเนื่องคุณแปลได้ไหมฮะผูกพันเกี่ยวเนื่องแนบเนื่องคุณแปลได้ไหมฮะกับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วยเราต่อได้ไหมฮะทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันไงคะถ้าแค่สังเกตผมคิดมาแล้วไงตรงนี้ล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะตรงนี้ล่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเกี่ยวพันกันหมดแล้วเป็นความเกี่ยวพันระหว่างอากาเซ่เป็นแฟนในสีเขียวกับตัวคุณยุกยองที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะคุณยุกยองใช่ครับทัวร์ครั้งนี้คุณยุกยองไปประเทศไหนบ้างฮะหรือมีแผนอะไรยังไงบ้าง굉장히많이나라를가는데일단첫공연을저번주에싱가포르시작으로했고요앞으로홍콩도갈거고필리핀도갈거고자카르타도갈거고시드니도갈거고네그리고일본도갈거고네대략적으로이렇게많이갑니다아그리고이제앞으로는그미주도갈생각이고이제유럽이랑네남미까지도계획중에있습니다ก็คืออาทิตย์ที่แล้วผมก็เริ่มต้นจากสิงคโปร์นะคะก็คืออาทิตย์นี้พวกเราอยู่ที่นี่ที่ประเทศไทยกรุงเทพนะคะหลังจากนี้ไปพวกเราก็จะได้ผมก็จะได้ไปที่ฮ่องกงซิดนีย์มะนิลาจาการ์ตาไทเปโตเกียวนะคะแล้วก็นอกเหนือจากเอเชียทัวร์แล้วผมก็มีโอกาสน่าจะไปเจอแฟนๆที่อเมริกาด้วยนะคะแล้วก็ที่ยุโรปด้วยแล้วก็ลาตินอเมริกาด้วยโอ้โหไปหาแฟนๆถึงที่เลยไปกันหลากหลายที่เลยครับเนี่ยครับเนี่ยแน่นอนอยู่แล้ว fighting 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 ค่ะยุกยอม fighting fighting นะเขาได้เยอะเหมือนกันเนาะเขาได้หลายคำเหมือนกันนะคำสร้อยเมืองไทยนะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยติดเลยติดเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแล้วสม
วยังไงบ้างล่ะคุณยุกยองมีเสริมมีเตรียมมานะคะมีความพิเศษเตรียมยังไงบ้างฮะหรือมีฝุ่นมุ้งจิ้งพร้อมขนาดไหนฮะ얼마나준비되었는지도궁금하고너무스포아닌가아니고와고러면저스포이끈아매약스포이스포하기싫으셔서그쵸네매약스포이딱프로마이근데준비는하브런트네근데하브런트네태국분들이좋아하시는노래가있는데그거를그래도연습을좀해봤어요그저보고내세트리스트나내리스트플레이그냥저미플레이티มั่นใจว่าแฟนๆชาวไทยชอบแน่นอนผมมาตั้งใจซ้อมเพลงนี้มากเลยอ๋อแสดงว่ามีอะไรพิเศษพิเศษมากๆชาวไทยชุดยาชุดคนอย่างแน่นอนใช่ใช่ครับครับนะฮะถ้าไงขออีกนิดนึงแล้วกันเพื่อเป็นออเดอร์สำหรับแฟนๆว่าคุณได้มีส่วนร่วมกับโชว์อะไรยังไงบ้างพูดให้แฟนๆได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะพลาดคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เลยฮะ처음에는이제뭔가어둡게시작하는데요점점밝아질거예요그저뭐와콘서트처음에ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะรู้สึกแบบมืดไปหมดเลยแล้วเวลาผ่านไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยมันก็จะสว่างขึ้นเรื่อย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 ครับ네그이유가어떻게보면은저는아가새분들이저의빛이라고생각을하거든요เพราะว่าสำหรับผมเนี่ยแสงของผมก็คืออากาเซ่ทุกคนว้าว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 ดูพิเศษดูเหมือนแบบอากาเซ่เป็นคนที่ทำให้มันสว่างค่อยๆสว่างขึ้นยิ่งรู้ยิ่งจะแผ่ขึ้นสุดๆกันใช่ค่ะเพราะอากาเซ่ทุกคนในหอคอนเสิร์ตก็จะสว่างขึ้นอยากดูแล้วฮะต้องมาบอกกูชิบหายกูเนี่ยโค้กชิ้นจะชิ้นสุดก่อนสนุกแน่นอนครับรับรองความสนุกแน่นอนฮะอีกหนึ่งเรื่องไม่พูดถึงไม่ได้เพราะคุณยุกยองถูกได้ให้ฉายาว่าเป็น dancing machine นะฮะใช่ใช่ครับคนไทยบอกว่าลายเต้นคุณเท่เกินลายเต้นเท่เกินอ๋อขอบคุณครับครับเขาเข้าใจไหมคำว่าลายเต้นเท่เกินชุนซอนี่โมชิตาคือเราทำโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจลองพูดได้ไหมเป็นภาษาไทยให้คุณมาหลุดลายเต้นเท่เกินเกินไม่ได้ไลท์เต้นเท่เกินไลท์เต้นเท่เกินอีกนิดนึงเกินชื่นชมนี่น่าโมโหสตาร์อีกนิดนึงตาอีกนิดประมาณนี้ถ้าแปลเป็นภาษาโนรีใช่ยิ่งสูงยิ่งแสดงว่าอุ้ยมันสุดยิ่งเกินนี่높을수록진짜멋있었던거거든요의미높으면너또สูงเกินโอ้โหนี่คือแบบสุดยอดเลยนี่ก็정말멋있었던거예요ว่าแสดงว่าเต้นดีจริงๆลายเต้นเท่เกินยี่นุ่มนุ่มมาที่กีวีเอสเอลชิมีงั้นผมจะเต็มที่เพื่อที่จะให้แฟนๆชมด้วยโน้ตสูงๆแบบที่พี่บอกนี่ล่ะนี่ล่ะรู้สึกไงบ้างที่แฟนๆชื่นชมเราแบบนี้ฮะลายเต้นเท่เกินเนี่ย이런칭찬그받으면은기분이안좋을수가없죠คือพูดตามตรงนะคะใครจะไม่ชอบเนาะถ้าสมมติเราโดนชมแบบนี้อะค่ะก็คือรู้สึกดีน้องมันจบคุยอ่ะดีใจมากๆโอเคเคสเออร์บุเรตุอุ้มซึมิดาจะนี่ไงครับเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าผมไหมฮะรู้สึกได้เลยว่าคนนี้เกี่ยวมีความสุขมากเอางี้คุณยุกยองเนี่ยนอกจากจะถูกชมว่าเต้นดีเสียงดีร้องดีหล่อเท่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่แฟนๆก็ยังชื่นชมคุณก็คือความน่ารักความคิ้วของคุณยอมรับไหมครับยอมรับไหมท่านชื่ออะไรคิ้ว저는모르겠어요귀여우려고노력하는건아닌데요근데귀엽게봐주시니너무감사하고근데이제이번에막뭐잘생겼다는말도너무기분좋은데저보다잘생긴사람도너무많고그리고노래이제목소리좋다이그칭찬이제일기분좋은것같아요그저뭐와ผมก็ไม่ได้พยายามทำตัวน่ารักขนาดนั้นแต่ก็คือแฟนๆก็ชมว่าน่ารักใช่ไหมคะผมก็เลยอยากจะขอบคุณนะคะแล้วก็ที่ชมว่าอุ้ยคุณยุกยองหล่อมากเลยอันนั้นก็ขอบคุณมากเหมือนกันแต่ผมก็รู้สึกว่าคนที่หล่อผมหน้าตาหล่อของผมอะน่าจะมีอีกเยอะเลยนะแต่ผมอะชอบคำชมว่าเสียงคุณเพราะมากๆเลยชอบเสียงคุณยุกยองมากๆเลยอันนี้เป็นคำชมที่ผมชอบมากๆเลยรู้สึกดีมากๆอ่า
ากเลยงั้นอยากให้ลองฟังสื่อมวลชนดูไหมครับว่าเขารู้สึกยังไงบ้างคุณยกยอมเสียงดีไหมฮะสื่อหอยมากสื่อสิ่งหอยมากเข้ามาเอาใหม่เอาใหม่สื่อให้พลัง energy คุณยกยอมเสียงดีไหมฮะพี่โอไรจะแก้แล้วจะแก้แล้วเพลงอะไรกันวันนี้พี่สื่อมวลชนมากันเยอะขนาดนี้อันนี้คือเจ้าตกใจเพราะมันไม่ได้อยู่ในคิวเขาบอกว่าผมร้องพี่โอไรสั้นๆให้ทุกคนฟังดีไหมครับวีตกใจวีทำไมอ่ะแน่ใช่ค่ะ Baby alright yeah Baby alright yeah เซซังด่าช่วยสอบคำใส่ซอขอบคุณพี่ๆทุกคนที่มานะคะก็เลยอยากจะมอบเพลงนี้ค่ะเอาล่ะนอกจากได้ฟังเพลงแล้วเป็นสื่อมวลชนผมว่าด้วยความน่ารักคุณยุกยอมนะอยากจะให้คุณยุกยอมแบบว่าแอคโยซุปเปอร์แอคโยให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพหน่อยได้ไหมฮะคุณยุกยอมเคี้ยวมาจนก็ผู้ชิ้นจริงโอ้เดี๋ยวหนุ่ยนับนะโอเคโอเค three two oneน่ารักไหมพอไหมไม่พอจุ๊บจุ๊บไม่พออ๋ออะไรดีอ่ะขอวิ้งวิ้งมั้งหนึ่ง three two one three two one three two one โอเคไหมฮะสื่อมวลชนขอบคุณครับปรบมือให้หน่อยได้ไหมฮะมาเมืองไทยคุณยุกยอมมาเมืองไทยหลายครั้งเหมือนกันเนาะภาษาไทยยังจำได้อยู่ไหมครับเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูก็คือได้คำสร้อยหลายๆอย่างเลยอ่ะจริงของสอนได้แล้วเห็นไหมฮะทุกคนคำนี้ผมทำถึงแน่นอนครับเอ้ยยังไม่ปกมืออีกเหรอฮะสื่อมวลชนพูดชัดมากโดนชัดมากชัดมากขออีกสักครั้งได้ไหมสื่อมวลชนจะได้เตรียมตัวแบบบันทึกภาพแบบตั้งใจบันทึกภาพฮัลโหล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 คอนเสิร์ตครับเนาะแฟนๆจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อที่จะไปดูคอนเสิร์ตคุณบ้างคุณบอกเขาหน่อยสิฮะเอลตันใช้หมกโกใช้ชาโฮเชียร์เดียวทุกคนครับวันนี้ทุกคนต้องทานอาหารให้ดีต่อสุขภาพเนาะแล้วก็ต้องนอนให้เต็มอิ่มไม่ใช่ไหมคอนเสิร์ต왜냐면제콘서트는이제저만부르는게아니라같이불러야되거든요그래서뭐와콘서트ผมอ่ะค่ะผมไม่ใช่คนเดียวที่จะร้องเพลงนะแฟนๆทุกๆคนที่อยู่ในหอต้องร้องเพลงพร้อมๆกันอ่า같이춤추고ต้องเต้นด้วยกันอ่าเพราะฉะนั้นต้องนอนให้เต็มอิ่มใช่ค่ะใช่ค่ะกี่ชั่วโมงดีครับเดี๋ยวชิงานจะหมดทันได้ไหมครับ저는진짜잘잔다ช่วง그래도10시간ผมว่าสำหรับผมมันนอนเต็มอิ่มประมาณ10ชั่วโมง10ชั่วโมง10시간เขาจะมาดูคอนเทนต์ไหมคะ10시간ทำแล้วผมเนี่ย시간맞춰서올수있을까요นี่ก็전날에일찍자야죠ก็คือรีบนอนครับคืนนี้รีบนอนเร็วนะแฟนๆที่ติดตามชมอยู่คืนนี้รีบนอนฮะขอ10ชั่วโมง네어여러분10시간자려면은밤10시에주무세요ทุกคนครับถ้าจะนอน10ชั่วโมงนะทุกคนต้องเข้าเตรียมนอนตั้งแต่4ทุ่มแล้วนะสี่ทุ่มนอนเลยนะคะสี่ทุ่มนอนแน่คุณยุกยอมบอกเลยนะคะต้องนอนนะคะแล้วพรุ่งนี้ให้มาพร้อมเสียงและเต้น
그렇죠그렇죠춤도춰야되고근데이제일어나있는게힘들지않도록제가계속해서엄청라이브도진짜연습열심히해서준비했고춤도우리진짜새로다짰거든요그래서여러분들이지루할틈없이아주잘준비하고있으니까여러분들은체력만가져보시면됩니다그래서뭐ทุกคนต้องเตรียม energy ที่ดีแล้วก็ร่างกายที่พร้อมแค่นั้นก็พอเพราะว่าผมมาตั้งใจเตรียมเต็มที่มากๆเลยเตรียมไลฟ์มาร้องสดๆให้ทุกคนได้ฟังกันใช่มั้ยครับแล้วก็ผมอ่ะได้เตรียมโคโรกราฟใหม่ๆท่าเต้นใหม่ๆให้ทุกคนดูจะได้ไม่รู้สึกเบื่อแม้กระทั่งวีคเดียวเลยนี่คือความพิเศษที่คุณยุทธ์ก็จะได้ไม่รู้สึกเมื่อยค่ะเตรียมให้ฮะเอาล่ะสุดท้ายจริงแล้วมีอะไรอยากจะฝากกับสื่อมวลชนไทยหรือแฟนๆชาวไทยไหมคะขอสุดท้ายจริงๆนะคะ일단오늘와주신기자분들너무감사드리고요그리고진짜콘서트에이렇게기다려줬던우리아가새분들오신분들제가정말후회없이평생잊을수없는콘서트남겨드릴테니까기대많이해주시고내일아주미치게재밌게놀아봅시다ขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านที่มาหาผมในงานวันนี้นะครับแล้วก็อยากจะบอกแฟนๆทุกๆคนเลยแล้วก็ทุกๆคนที่รอคอยคอนเสิร์ตของผมว่าขอบคุณมากๆพรุ่งนี้ผมมั่นใจว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจะไม่ผิดหวังจะไม่รู้สึกเสียดายเวลาที่มาหาผมในงานพรุ่งนี้นะคะจะสนุกมากๆแน่นอนมันแน่นอนแล้วก็จะเป็นคอนเสิร์ตที่ทุกคนจดจำไปตลอดชีวิตเลยครับ2ปีที่แฟนๆรอคอยคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของคุณยุทธ์ยอมวันนี้สิ้นสุดลงแล้วแล้ววันพรุ่งนี้จะเกิดขึ้นแล้วรับรองความสนุกอย่างแน่นอนทุกคนครับขอสิ่งปรบมือใดๆให้คุณยุทธ